ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ไม่ลืมผู้มีพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเข้ากราบสวัสดีปีใหม่หลังหยิบยืนโอกาสจ้างงานหาเงินใช้นี่เรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่ชีวิตพลิกผันก็ไม่ผิดสำหรับสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือกนิษฐรินทร์พัชรภักดีโชติอดีตภรรยาพระเอกอมตะหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์ที่ทั้งคู่นั้นมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวหนึ่งคนชื่อน้องวีจิเทพพิทักษ์ต่อมาหลังจากที่สาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้จดทะเบียนหย่า กับหนุ่มศรรามเธอนั้นก็ได้ทำมาหากินตัวเป็นเกลียวโดยการทำอาชีพที่เธอถนัดนั่นก็คือสตันแมนและรับงานพรีเซนเตอร์ต่างๆเพื่อหาเงินใช้หนี้จำนวนมหาศาลที่เธอสร้างขึ้นมาและล่าสุดสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นก็ได้โพสต์อินสตากรมไม่ลืมผู้มีพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเข้ากราบสวัสดีปีใหม่หลังหยิบยืนโอกาสจ้างงานหาเงินใช้หนี้โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่ามาสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ใจดีผู้มีพระคุณที่ให้โอกาสนะคะพราวเดย์แอนในครีมแซดเอสเออาลิปแอนครีมกันแดดตัวคลอราเจนแจ่มขี้ใครระเบิดสมุนไพร 1,000% ละครซีรีส์เราจะปังปุริเย่ไปด้วยกันนะคะลืมความหลังเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เพื่อวีจิขีดล่างเดอะแอปปิตากเพื่อคนที่เรารักและรักเรานะคะ กรี๊ดลั่นหมอเจี๊ยบซานิจูบกันจริงจนปากเปรอะเขินจริงเล่นกันไปเล่นกันมาจูบจริงเลยหมอเจี๊ยบซานิเขินจริงกรี๊ดกันทั้งกองหลังแกล้งจะจูบกันไปมาเจ๊คิมเลยจัดให้ได้จูบจริงจนปากเลิกเจนิเฟอร์คิมจัดหนักความฮาพาซานิเอเอฟกับหมอเจี๊ยบละละนามาเจอกันในเจ๊คิมกินรอบวงหมอเจี๊ยบเผยถึงสเปคสาวสุดปลื้มชอบแบบหมวยหมวยอย่างก้อยอรัชพรแต่ถ้าลุกฝรั่งอินเตอร์ได้คนเดียวคือพี่แอนทองประสมขอมานานแล้วคุณแอนทองประสมเมื่อไหร่จะมาให้หน่อยขอจับมือหน่อยชอบพี่แอนจริงๆต่อมาหลายรอบเจอแล้วเขินเลยแต่เราก็รุกนะมาเลี้ยงข้าว2 อาทิตย์ซานิเจอดักถุดเข้าห้องน้ำแก้ผ้าถึงกับยกมือไหว้เมื่อพูดถึงเรื่องจูบซานิเผยเรื่องจูบกับโอ๊ตประโมทเพราะโอ๊ตไปสัญญากับชาวเน็ตไว้จนต้องทำตามสัญญาพาซานิไปออกเดทและจูบกันซานิไม่เขินแต่โอ๊ตเขินหนักเจ๊คิมหันมาถามทั้งคู่บ้างว่าถ้ามีภารกิจให้จูบกันทำได้ไหมหมอเจี๊ยบมองตาซึ้งใส่ซานิพร้อมบอกว่ากำลังเล็งปากจูบแต่จูบไม่ถูกเลยปากเกินซานิบอกมันแฟชั่นพอซานิแกล้งจะจูบบ้างหมอเจี๊ยบก็เกรงซะอย่างนั้นพอยื่นปากไปใกล้ๆหมอเจี๊ยบกรีดลั่นเขินหนักจนซานิบอกว่าไอ้พวกนี้ดีแต่ปากยังไม่ทันขัดคำหมอเจี๊ยบเลยง้างคอซานิแกล้งจะจูบก่อนจะเจอหมัดเด็ดเจ๊คิมจับหัวของทั้งดันเข้าหากันจูบจริงไปเลยเรียกว่าจูบกันจนปากเปรอะลิปสติกกันทีเดียวแพทพาวเวอร์แพทรอเลิกบวชหลังโควิด-19ดีขึ้นพร้อมปล่อยซิงเกิลรูปใบสุดท้ายถ่ายทอดชีวิตในเรือนจำฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอคงใช่ได้กับชีวิตครั้งใหม่ของแพทวรยศหรือที่รู้จักกันในนามแพทพาวเวอร์แพทที่หลังพ้นโทษจากชีวิตในเรือนจำแฟนๆก็พร้อมส่งกำลังใจติดตามผลงานหนุ่มแพทกันเพียบล่าสุดเดินทางมาเปิดใจเพิ่มเติมอีกครั้งผ่านทางรายการแซดสตอรี่ซึ่งงานนี้หนุ่มแพทก็หอบกีตาร์มาโชว์เพลงรูปใบสุดท้ายบทเพลงความหมายดีๆที่เจ้าตัวใช้ช่วงเวลายามว่างในเรือนจำแต่งเนื้อร้องและทำนองขึ้นมาเตรียมส่งต่อเป็นซิงเกิลเต็มเพลงในเร็วๆนี้พร้อมแง้มข่าวดีเตรียมบวชทดแทนคุณบิดามารดาและรวมตัวสมาชิกวง Power Patกลับมาคุยเรื่องทำงานเพลงร่วมกันอีกครั้งตอนนี้กำลังใจแฟนๆส่งมาให้เยอะเลย
ต้องขอบคุณทุกคนมากทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาผมได้อ่านแทบทุกอันนะครับแต่ว่าบ้างทีผมอาจจะยังไม่ได้ตอบกลับอะไรแบบนี้เพราะว่าผมก็ยังใหม่มากการพิมพ์อะไรก็ต้องใช้เวลาบวกกับว่ามีงานเข้ามาด้วยแต่ว่าในใจของผมรู้สึกขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณแฟนครับทุกคนที่ยังเปิดใจต้อนรับผมเหมือนกับเข้าใจเราเปิดใจยอมรับเราอันนี้ยังรักเราไม่เปลี่ยนแปลงต้องขอบคุณมากๆเลยครับมีเพลงมาโชว์ด้วยที่แต่งเนื้อและทำนองตอนอยู่ในเรือนจำชื่อเพลงว่ารูปใบสุดท้ายผมได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนในเรือนจำรุ่นน้องสองคนในเรือนจำเขาเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันพอเขาเช้าไปอยู่ในเรือนจำเนี้ยก่อนหน้านี้เขามีครอบครัวมีลูกเล็กๆที่เขาเลี้ยงมากับแฟนพอเข้าไปอยู่ในเรือนจำศาลตัดสินออกมาปุ๊บแฟนเขาหาพ่อใหม่ให้ลูกแล้วเขาจะมีรูปเก่าๆของเขาที่สมัยก่อนเขาเคยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเขาจะมีรูปใบนี้มานั่งดูเวลาว่างๆเวลาว่างๆเขาจะมานั่งหูในนั้นเขาอนุญาตให้มีรูปถ่ายครอบครัวได้เขาก็จะเอามานั่งดูเขาดูทุกวันคนเดียวผมสังเกตเห็นเป็นแบบนี้สองคนเลยผมก็เลยถามอะไรยังไงเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมก็เลยสะเทือนใจถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงนี้พร้อมกลับมาทำงานเพลงเต็มตัวแล้วใช่ไหมคืองานเพลงเป็นงานที่ผมตั้งใจมุ่งมาตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ด้วยจากตอนนี้ต้องรอจังหวะสักช่วงหนึ่งคือได้ฟังแน่นอนอยู่แล้วครับและก็ยังมีอีกหลายเพลงนะครับที่มันเป็นฟีลลิ่งแบบนี้หลังจากนี้วางแพลนไว้ว่าจะทำอะไรต่อไปอีกก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าลูกผู้ชายจะทำให้กับครอบครัวให้กับพ่อกับแม่ได้ก็ตั้งใจไว้แต่ช่วงนี้ที่จะแพลนไว้ว่าจะบวชมันอาจจะต้องเลื่อนไปสักนิดนึงก่อนเพราะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยและด้วยอะไรหลายๆอย่างมันต้องระวังตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะครับว่าจะบวชที่วัดไหนยังต้องมีการพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าบวชแน่นอนครับยืนยันครับเพราะว่าเป็นความตั้งใจอันดับแรกๆเลยครับที่ออกมาแล้วจะทำแววว่าเตรียมกลับมารวมวงพูดคุยกับสมาชิก Power Patคือเราจะมีการพูดคุยนัดคุยกันกับสมาชิกเก่าวง Power Pat กันวันศุกร์นี้นะครับน่าจะเป็นการพบปะพูดคุยกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานส่วนรายละเอียดเรื่องงานต้องดูการพูดคุยดูการสรุปกันอีกทีเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่ต้องรีบร้อนตอนนี้และผมก็คงจะไม่ไปไหนแล้วจะต้องมาดูแลแฟนคลับทำเพลงดีๆให้แฟนคลับอยู่แล้วแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งอดใจรอหน่อยติดตามทุกประเด็นร้อนชุบซิบทุกเรื่องที่เป็น Talk ofเดอะทาวน์ในรายการแซดสตอรี่เพราะทุกที่มีเรื่องเมาส์ออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 14:50 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34หรือรับชมย้อนหลัง YouTube อมรินทร์ TV HD